ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครั้งแรกเว็บินาร์ครั้งแรกของ Gigabyte Technology นะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทาง HeadTalkPay มากๆเลยที่ว่ามีแพลตฟอร์มดีๆนี้มาให้เราได้เจอกันแชร์ข้อคิดเห็นประสบการณ์แล้วก็คำแนะนำดีๆนะคะระหว่างคุณผู้ฟังแล้วก็ทาง Gigabyte แล้วก็ทางพาร์ทเนอร์ของเราชื่อจุฑาลุกุมารนะคะขอแทนตัวเองว่าจุแล้วกันในการบรรยายในครั้งนี้เป็นตัวแทนของ Gigabyte เทคโนโลยีประเทศไต้หวันค่ะโดยมากแล้วเนี่ยคนจะรู้จัก Gigabyte นะคะจาก Consumer Product พวกเมนบอร์ดแล้วก็การ์ดจอแล้วก็ PC มินิ PC ต่างๆเหล่านี้นะคะวันนี้จุเลยขออนุญาตแนะนำ Gigabyte เทคโนโลยีในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เพราะว่านอกจาก Gigabyte จะผลิตพวก Consumer Product เหล่านี้แล้วเนี่ยเรายังมีผลิตเซิร์ฟเวอร์ด้วยเราเป็น Manufacturer นะคะมีโรงงานอยู่ที่ทั้งไทเปไต้หวันแล้วก็จีนอย่างเป็นจะขอบรรยายสั้นๆนะคะใช้เวลาไม่มากในการแนะนำ Gigabyte คร่าวๆค่ะก็คือบริษัทนี้นะคะ Gigabyte ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1986ก็ประมาณ35ปีมาแล้ว product ต่างๆก็คืออย่างที่กล่าวไปส่วนนอกจากที่จูบอกว่า Gigabyte เทคโนโลยีเนี่ยมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะคะทั้งที่ไต้หวันแล้วก็ที่จีนเมืองใหญ่10%ของ revenue แต่ละปีเนี่ย Gigabyte ใช้ในการวิจัยและพัฒนาก็คือลงทุนในการอ่านนี้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพาเทนต์ต่างๆเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในแต่ละปีของเราเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์แล้วก็อินโนเวชันใหม่ๆที่เราคิดค้นขึ้นมาเองเนี่ยก็เป็นของ Gigabyte เองนะคะเพราะว่าเราผลิตเองแล้วก็พัฒนาเองแต่ว่าแล้วก็เฮดควอเตอร์อยู่ที่ไทเปประเทศไต้หวันค่ะซัพพอร์ตต่างๆมีทั่วโลกนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราจะเป็นพาร์ทเนอร์กับ CU แล้วก็ทีมเซลล์ที่ดูแลประเทศไทยก็จะเป็นทีมเซลล์ที่ดูแลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asia รวมทั้งประเทศอินเดียด้วยแล้วก็มีจุในการผู้ภาษาไทยเป็นคนแล้วก็มีเซลล์ที่ผู้ภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานซัพพอร์ตที่ต้องการใช้ภาษาไทยก็จะเหมือนกับว่า 100% ค่ะคือเรามีซัพพอร์ตตลอดทีนี้สิ่งที่อยากจะแนะนำในวันนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าตลาดประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่รู้จักกระบายในเรื่องของ consumer product จุ๊ยเลยอยากจะแนะนำ gigabyte.com ก็คือเว็บไซต์ของ gigabyte นะคะ product ของเราเนี่ยเวลาคลิกเข้าไปดูที่ product นะคะมันจะแยกเป็น2ส่วนก็คือ2ส่วนหลักๆก็คือ consumer product แล้วก็ enterprise consumer product เนี่ยก็จะเห็นอย่างที่เห็นนะคะเป็น motherboard graphic card laptop แล้วก็ mini PC ต่างๆแต่ส่วนที่จะแนะนำเป็นพิเศษในวันนี้ก็คือส่วนของ enterpriseก็คือส่วนนี้นะคะที่เป็นส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนื่องจากว่าเราเป็นผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีโรงงานผลิตแล้วสามารถที่จะผลิตอะไรก็ได้ตามใจเรามันก็มีไลน์ของ product ออกมาเยอะแยะมากมายมากๆเลยนะคะเราเลยในเว็บไซต์ของ Gigabyte เนี่ยก็เลยแบ่ง product ของเซิร์ฟเวอร์ตาม form factor platform แล้วก็ application เป็น3ส่วนหลักๆทางด้านซ้ายมือนะคะส่วน form factor เนี่ยก็จะแบ่งเป็น motherboardจะเห็นทางด้านขวามือที่แบบว่าเป็นส่วนของซีรีส์นะคะมี R series ก็คือ rack server H ก็คือ high density แล้วก็ G คือ GPU server E ก็คือ Edge S คือ storage W ก็คือworkstation นะคะแล้วก็ OCP เนี่ยเนื่องจาก Gigabyte เราเป็นส่วนหนึ่งของ OCP community นะคะแล้วก็มี product ที่เป็น line ที่ comply OCP Open Lux Standard ด้วยทีนี้กลับมาในส่วนของ grouping ในการของ product นะคะนอกจาก form factor เนี่ยก็ยังมีของgroup โดย platform ก็คือ x86 ARM server x86 ก็มีทั้ง Intel แล้วก็ AMD platform วันนี้นะคะจะแนะนำเกี่ยวกับ ARM Server ของ Gigabyte เป็นพิเศษในสไลด์ต่อๆไปนะคะแล้วก็มีส่วนของแอปพลิเคชันด้วยก็คือว่าถ้าเราสนใจที่จะนำเซิร์ฟเวอร์ไปใช้ในเวิร์กโหลดแบบไหนแอปพลิเคชันแบบไหนก็สามารถที่จะมาหาข้อมูลแล้วก็เสิร์ชใน gigabyte.com ได้ตามนี้นะคะThank you.
แนะนำคร่าวๆก็คือว่านะคะแล้วในปี2020นะคะสุดท้ายปี1ปีก่อนหน้านี้เราก็เปิดตัว ARM product อีก3ตัวซึ่งอยู่ในหน้าถัดไปก็คือเราเนี่ยเริ่มที่จะเหมือนกับผลิตวิจัยและพัฒนาแล้วก็เขาเรียกว่า launch product มาใน ARM product เนี่ยมากว่า7ปีแล้วนะคะอันนี้คือเมื่อปี2020ที่มี ARM product ร่วมกับเราใช้ชิปของ Ampere นะคะ Ampere Ultra ก็คือมีทั้ง motherboard มี edge server แล้วก็ rack server นะคะทุกคนจะรู้จักน่าจะเคยได้ยิน ARM ในสมาร์ทโฟนนะคะพวก Snapdragon อะไรพวกนี้ทีนี้เซิร์ฟเวอร์ก็ใช้ ARM ได้เหมือนกันเรากับ Ampere Ultra เนี่ย Ampere Ultra เป็นชิป64บิตนะคะมัลติคอร์ของเขาเนี่ยคือมีได้มากสูงสุดถึง80คอร์นี่คือหนึ่งชิปนะคะ80คอร์แล้วแต่ละคอร์เนี่ยก็มีเทรดคือแขนของตัวเองเนี่ยหนึ่งเพราะฉะนั้นมันทำให้ performance เนี่ยมัน repeatable คือคาดเดาได้แล้วก็ high scalability ก็คือว่ามีจำนวนคอร์ต่อหนึ่งแร็กสมมติว่าถ้าคุณเป็น cloud service provider ใช่ไหมคะจำนวนแร็กแล้วก็จำนวนคอร์ที่ใช้ในการทำงานเนี่ยต่อหนึ่งแร็กก็คือจะสูงสุดมากกว่า Intel แล้วก็มากกว่า AMD ด้วยแล้วที่จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของ ARM โดยเฉพาะ Ampere Ultra ก็คือว่ามันกินไฟน้อยนะคะ power efficiency ก็จะสามารถใช้เหมาะกับสำหรับพวก edge solution ก็คือทีนี้เมื่อปีนี้ค่ะในงาน Computex นะคะปี2021 Virtual Computex เราต้องขอโทษด้วยค่ะขอโทษนะคะในงาน Computex Virtual Computex ค่ะเรามีการเปิดตัวอีก4รุ่นของ ARM Servers นะคะมีทั้งส่วนที่เป็น G Series ก็คือ GPU Server Edge Series Edge Server นะคะแล้วก็ Rack Server อีก2รุ่นด้วยกันนะคะตัวที่อยากจะไฮไลท์ก็คือG ก็คือ GPU Server ที่เราเปิดตัวไปเมื่องาน Virtual Computex ที่ผ่านมาก็คือตัวนี้ค่ะตัวที่ NVIDIA และ Gigabyte ร่วมมือกันในการ develop เป็น ARM HPC Developer Kit นะคะคือ NVIDIA มีความตั้งใจที่จะรวมเอาฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ค่ะมานำเสนอเป็น tool kit ในการที่จะไว้ใช้ในการ evaluate แล้วก็ benchmark พวก HPC แล้วก็ AI application ต่างๆนะคะใน tool kit เนี้ยใน developer kit เนี้ยมันก็จะมีฮาร์ดแวร์ของ Gigabyte ก็คือ G242 ตัวนี้นะคะ CPU ที่เป็น Ampere Ultra แล้วก็รวมกับซอฟต์แวร์ของ NVIDIA นะคะก็คือ NVIDIA HPC SDK นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมๆแล้วนะคะ ARM เนี่ย ARM Server เนี่ยก็จะเน้น target ไปที่3 application หลักๆก็คือในส่วนของ Cloud Service Provider หรือ Cloud Servers นะคะ HPC คือ High Performance Computing Server คือแม้แต่เรื่องของHPC ที่ใช้ GPU อะค่ะงานที่ใช้คอมพิวต์หนักๆเนี่ยก็ ARM ก็ทำได้เพราะว่า ARM เนี่ยเป็นHigh Bandwidthhigh memory bandwidth นะคะซึ่งจำเป็นในงานของในเรื่องของ HPC แล้วก็ edge server เพราะว่า edge ที่เราย้าย computing capacity เนี่ยไปไว้ให้ใกล้กับ user มากที่สุดทีนี้สถานที่ต่างๆมันก็จะมีในเรื่องของ power ที่จำกัดแต่ว่า ARM เนี่ยค่ะกินไฟน้อยเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะสมกับลักษณะงานของ edge solution เช่นเดียวกันต่อไปถ้าเราอยากที่จะถ้าคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านที่มาร่วมฟังการบรรยายในวันนี้อยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ARM System ARM Servers ของ Gigabyte นะคะจะแนะนำให้เข้าไปดูที่ YouTube Channel ของ Gigabyte ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมีวิดีโอที่เราทำในการลอนช์เมื่องาน Computex ที่ผ่านมาแล้วก็ gigabyte.com ก็เข้าไปดูได้นะคะ YouTube Gigabyte Channel ก็เข้าไปดูได้เช่นเดียวกัน
แล้วก็แถมนิดนึงก็คือว่าเซิร์ฟเวอร์ทุกซีรีส์ของ Gigabyte นะคะจะมาพร้อมกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ manage เซิร์ฟเวอร์ทั้งแบบเดียวแล้วก็แบบหลายๆเซิร์ฟเวอร์พร้อมๆกันนะคะคือเจ้าตัว management console ทีนี้ซึ่งสามารถจะดาวน์โหลดได้ฟรีที่ gigabyte.com ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรนะคะมีคำถามเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์รุ่นไหนซีรีส์อะไรของ Gigabyte นะคะสามารถที่จะส่งอีเมลไปที่ server.grp@gigabyte.com ได้เลยเพราะว่าจุเนี่ยเป็นคนกรองอีเมลที่เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะตอบเป็นภาษาไทยได้ด้วยเราจะ forward ให้ทีมเซลที่ดูแลประเทศไทยแต่ว่าสามารถเขียนมาเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะเพื่อจะติดต่อหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับ quotation ราคาของ Gigabyte เซิร์ฟเวอร์ต่างๆได้เลยค่ะโอเคที่จะไม่ใช้เวลามากไปกว่านี้แล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับเซสชันนี้ส่งต่อให้คุณสุธีค่ะ